ในหนังรักใสๆถ่ายเชียงใหม่อากาศเย็นๆมีมาริโอเป็นพระเอกนี่คือโจทย์ที่เขาบอกมาใช่แล้วพอมาเจอเจ็บของเผาดิครั้งหนึ่งในชีวิตได้กินขี้นะคะโอ้โหไม่ตั้งตัวกันเลยนะฮะวันนี้ก็เป็นวันถ่ายทำวันที่2นะครับของหนังเรื่อง Low Season นะครับเดี๋ยวโอ้ขออนุญาตไปแต่งหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันครับว่าวันนี้จะหนักหน่วงแค่ไหนครับผมไปครับครับเราค่อยเจอกันนะฮะแซ่อะไรครับบำรุงไงพี่บำรุงเฮ้ยผมมีของผมมาดร.เจลทาแล้วหล่อใช่ไหมทาแล้วผิวเนียนก่อนแต่งหน้าร อมานานมากครับรถเหลืองไม่ออกสักทีแต่ผมขับเองเลยครับช้าๆไว้นุ่มใจร้อนนะตอนนี้เราอยู่กับทั้งวันพี่มาริโอกับมอไซค์ตอนนี้เรามาอยู่กลางถนนที่หนึ่งในเชียงใหม่พี่โอพูดอะไรหน่อยไหมคะครับผมอยากจะโชว์หมวกกันน็อกของผมครับวันนี้เป็นหมวกกันน็อกวินเทจตัวนี้คุรุสภาแล้วนะโอ้โหคุรุสภาด้วยตัวนี้30ปีกะจะขอซื้อต่อครับเอาไปใช้เหรอครับเอาไปปาทิ้งเหรอ ล้อเล่นซีนนี้เป็นซีนมาร์คี้เดี๋ยวไปถ่ายก่อนไปเจอกันนักขี้เฮ้ยอันนี้แตะเลยเลยครั้งหนึ่งในชีวิตได้กินขี้นะคะงั้นเดี๋ยวถ่ายอีกทีนึงโอ้ไม่เป็นไรขี้ควายหรือขี้วัวนี่แหละครับใช่ค่ะเป็นควายที่กินชาเขียวมาฉับมาดูสีขี้ด้วยฮะท้องควายไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะเหลวๆนะก็ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านบนดอยนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เป็นบ้านโฮมสเตย์ของชาวกะเหรี่ยงปากายอนะคะก็ฝากโลซีซันไว้ด้วยนะครับโอกับน้องพลอยนะครับก็เรามาถ่ายมีแต่พี่สวยๆน้องพลอยก็อยากให้ทุกคนได้เห็นด้วยอะไรเงี้ยครับโอ้ตอนเดินทางมาก็ลำบากมากครับทุกคนเนี่ยนั่งอยู่ในรถเก่งมากยกเว้นน้องพลอยหลับตลอดเอาเลยค่ะพี่เต็มที่โอเคนี่คือท่านอนนะพอรู้สึกตัวขึ้นมาหลับสบายดิเราแข็งแรงนอนดิ้นนะเราอ่ะไปกินข้าวไปกินข้าวถ้าจะให้เจ้แนะนำมาบีบใส่นิ้วนางก็ได้เลยผมกดแล้วก็วางตัวนี้ทำให้รูขุมขนมันกระชับถ้าพวกจุดด่างดำมันจางด้วยล่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็จะเป็นซีนสุดท้ายของวันเรากำลังจะมาถ่ายซีนที่ดูดาวซึ่งของจริงก็เห็นดาวจริงๆเหมือนกันแอคชั่นวันนี้นะครับเรากำลังไปที่ไหนครับพี่บ้านต้นน้ำบ้านต้นน้ำป่าโชดต้นน้ำป่าต้นน้ำป่าต้นน้ำแล้วมันจะลื่นมากไหมฮะขึ้นไปมันดีกว่าเมื่อวานหน่อยครับนี่หน่อยเดียวเองแค่หน่อยโอ้โหอ้าวแก๊งแก๊งหลบก่อนแก๊งโอ้โหแก๊งหลบก่อนเริ่มอ่ะมาละออฟโหลดการเริ่มออฟโหลดคือให้เก่งพอจริงๆต้องเปิดเพลงไปด้วยนะอ้าวจัดให้ D2B จริงหรอคาสเซ็ตหรอคาสเซ็ตวินเทจใช้ได้เหรอพี่ไม่รู้อ่ะลองไงลองดูโอ้เงียบไปแล้วโอ้พี่กะเลครับไม่เจอกันตั้งนานแน่ยังตลกเหมือนเดิมเลยนะครับ
โอ้โหพี่เข้าใจเรื่องผีดีมากเลยอินเนอร์ดีชอบคิดอะไรพูดถึงการแสดงของพี่อ้อมเมื่อกี้นะสุดยอดมากเกินเรื่องเกินราวบัตรพุ่งเลยบัตร200ยังเห็นน่ะหัวหลังไม่เห็นอุ้ยตื่นเต้นนะได้ออกรายการกับพี่มาริโอ้จ้ะเกินเรื่องเกินราวเราอ่ะเสียใจอะไรก็บอกได้เป็นคนพลังงานเยอะอะไรหนังรักใสๆถ่ายเชียงใหม่อากาศเย็นๆมีมาริโอเป็นพระเอกนี่คือโจทย์ที่เขาบอกมาใช่แล้วพอมาเจอหนังบู๊ตะลุยป่าเดี๋ยวแค่ระเบิดแล้วตอนนี้ซีแรกครับจบแล้วครับไปต่อแล้วว่าอะไรบทโอ้กรี๊ดจนหูดับกูกรี๊ดเองหูดับเองกรี๊ดหูอื ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่โลเคชันถ่ายที่2นะครับแต่ตอนนี้ฝนตกหนักครับแต่เราก็ต้องถ่ายอยู่ดีตอนนี้เราอยู่ที่เขาเรียกว่าป่าบวชครับสังเกตต้นไม้บวชไม่หมดเลยจริงตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นป่าต้นน้ำเขาก็เลยต้องมีการแบบว่าบวชต้นไม้บวชป่าไว้นะครับเพราะว่าต้องรักษาต้นไม้ตรงนี้ไว้ด้วยเพราะว่าเป็นต้นน้ำสำคัญมากอะไรเงี้ยครับก็ดีครับเป็นสิ่งที่ดีมากเหมือนจริงเลยตอนนี้ครับฝนตกโอ้แบตลดจ้าโอ้แบตลดเต้ตอนนั้นได้อะไรกินเขาบอกกับแบตลดอย่างเยอะเลยออกไปไม่เที่ยวที่มาใส่เต็นท์ผมเนี่ยเสียงน้ำน่าอยู่ครับปวดเจ็บปวดเฮ้ยแรงก็ไม่ค่อยมีข้าวก็ไม่ได้กินเดี๋ยวใจเย็นไม่ได้ไม่เกี่ยวเอาแล้วโชว์กล้องแล้วเดี๋ยวขอถอดไปเล็กก่อนนี่แข็งกันเหม็นมากเลยอ่ะเยอะอีไม่มีดอกมีสันส้มมาไม่ได้อะทำหนังมาไม่เคยเจอพระเอกดีขนาดนี้โคตรไม่จริงใจเลยครับพี่ครับนี่ท่าสี่ขั้นหนึ่งเทคหนึ่งกล้องเอโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บโอ๊ยเบาๆนี่เจ็บปวดเรียวโฮสเฮ้ยเฮ้ยหิวเลยตอนนี้ไปบอกหนังหลักใจไก่นี่ไม่ใช่หนังหลักนี่มันหนังบูครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการถ่ายหนังเรื่องโลซีซั่นนะครับเรียกว่าเป็นหนังรักที่มีครบทุกรสชาติครับไม่ว่าจะเป็นแดดเป็นฝนเป็นลมขี้ฝุ่นหรือว่าจะแบบขี้โคลนนะครับเต็มไปหมดนะครับแต่โอ้ก็ไม่กลัวครับเพราะว่าโอ้มีตัวช่วยนะครับก็คือดร.จิ๋วนะครับที่ช่วยโอ้มาตลอดแล้วก็เรียกว่าทำให้โอ้แบบผิวหน้าโอ้เนี่ยพร้อมเสมอนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับใครดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe พวกเราด้วยครับแล้วเจอกันเทปหน้าครับผม